สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ไว้ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะแนะนำให้รู้จักกับตัวที่จะช่วยเราในการเขียนตัว Lambda Function นะครับที่ชื่อว่า AFE นะครับ Advanced Formula Environment นะครับซึ่งมีมาในตัว Excel Lab นะครับซึ่งเราจะต้องไปติดตั้งตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมติดตั้งไว้แล้วทิ้งไปก่อนแล้วกันเริ่มต้นมาเรามาที่โฮมตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกตัว Add-in ตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์คำว่า Excel LAB Labs นะครับตัว S เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ Excel Labs นะครับ Microsoft Garage เนี่ยก็คลิก Add เข้าไปเลยนะฮะเราจะได้เนี่ยตัว Excel Lab ขึ้นมานะครับเนี่ยโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะเราปิดไปแล้วเราเปิดเนี่ยแบบนี้นะครับวิธีการเรียกใช้งานอ่ะคราวนี้ก่อนอื่นลองมาดูอันนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะสมมติว่าผมต้องการคำนวณหาดัชนีมวลกายนะครับผมก็มีตัวน้ำหนักนะครับเป็นกิโลส่วนสูงเป็นเมตรแบบนี้แล้วก็ BMI อ่ะสมมติว่าน้ำหนัก70ส่วนสูง170แบบนี้ BMI ก็จะเท่ากับตัวนี้ตั้งหารตัวนี้ยกกำลัง2เนี่ยได้24คราวนี้ถ้าเราอยากจะเขียนตัวนี้เป็นแลมด้านะครับเราก็จะเขียนเป็นว่าเนี่ยแลมด้าแล้วพารามิเตอร์สมมุติผมตั้งง่ายๆแล้วกันนะครับ weight height แล้วตัวสุดท้ายจะเป็นค่าที่ส่งกลับมานะครับก็คือ weight หาร height ยกกำลัง2แบบนี้แล้วผมอยากตั้งชื่อตัวแลมด้านี้ว่า BMI ในภายหลังแล้วกันสมมุติว่าผมทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บปกตินะครับตอนเราทำแลมด้าพอ Enter มันจะขึ้นว่าแคลเพราะว่าณตอนนี้เรายังไม่ได้ผ่านพารามิเตอร์ตัว W กับ H เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่วงเล็บแบบนี้แล้วก็มาเทสตรงนี้ C3 กับตัว C4 ก็คือ C3จะถูกผ่านเข้าไปให้ตัว W C4 ผ่านเข้าไปให้ตัว H แล้วก็ทำการคำนวณคันนี้เราก็จะได้นะครับคำตอบเหมือนกันพอเราทำมาถึงขั้นนี้ได้เราจะ copy ส่วนนี้อันนี้คือให้เห็นก่อนว่าการเขียนแลมด้าแบบปกติเนี่ยเรา copy เฉพาะส่วนนี้นะครับเลือกไว้กด Ctrl C นะครับกด Escape ไป1ครั้งแล้วก็มาที่ Formula แล้วก็มาที่ Name Manager นะฮะแล้วก็มาคลิกที่ New แล้วตรงนี้ผมก็จะตั้งชื่อปกติตัวแลมด้าผมจะตั้งชื่อด้วยขีดล่างขึ้นต้นนะครับเพื่อตอนใช้ตัวIntelliSense เนี่ยแค่พิมพ์ขีดล่างเข้าไปมันจะโชว์ตัวที่เป็นแลมด้าของผมขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมก็ตั้งขีดล่าง BMI แล้ว Refer to ตรงนี้เราก็แทนที่ด้วยตัวแลมด้าเมื่อกี้ที่เรา copy นะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วกด OK นะเนี่ยตรงนี้เราก็จะสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้อันหนึ่งนะครับเป็นฟังก์ชันชื่อ BMI เนี่ยกด close byแล้วเราลองใช้นะครับเราพิมพ์เท่ากับขีดล่างเห็นไหมครับคันนี้จะเห็นตัว BMI แล้วก็คลิก BMI นะจะแท็บก็ได้นะครับแล้วก็ผ่านค่าคันนี้มันจะเหมือนเป็นฟังก์ชันใน Excel เลยอันนี้เราสามารถใช้ตัวแลมด้าพวกนี้นะครับเขียนแทนที่จะเป็นเมื่อก่อนจะต้องเขียนด้วย VBA ฟังก์ชันอันนี้ก็จะทำให้ชื่อสูตรชื่ออะไรของเราเนี่ยมีความหมายมากขึ้นเห็นไหมครับคำตอบเหมือนกันอันนี้ผมให้ดูนี่ Formula Text ของ3ตัวนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยตัวนี้นะครับตรง D7 เนี่ยซึ่งมีสูตรของ C7 เนี่ยน่าจะเป็นอันที่ดูแล้วเข้าใจง่ายสุดคราวนี้มาดูตัว Advanced Formula นะครับว่าจะช่วยเขียนแลมด้าได้ยังไงผม Open คลิกตรงนี้ Open พอ Open ปุ๊บนะครับมันจะมีข้างบนมีช้อย3ช้อยให้เลือกนะครับตัวกริดเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนเทคนิคการใช้งานไปแล้ววันนี้ผมจะโฟกัสที่โมดูลผมคลิกที่โมดูลแล้วตรงนี้จะขึ้นเป็น workbook แล้วตรง double slash นี้เป็น comment นะครับแล้วผมสามารถกด control เท่ากับเพื่อซูมซูมให้เห็นนะครับคราวนี้สมมุติว่าผมจะเขียนฟังก์ชันที่เป็น lambda ขึ้นมาเองนะครับแทนที่จะไปนั่งเขียน test แบบตรงนี้เนี่ยผมสามารถเขียนแบบนี้นะ BMI 2สมมุตินะครับอันนี้ผมจงใจเติมเลข2เข้าไปแล้วผมก็บอกว่า lambda ตรงนี้ก็มี IntelliSenseโดยที่ Editor ตัวนี้นะครับจะเหมือนกับตัว Visual Studio Code เลยนะครับในตัวช็อตคัทคีย์หลักๆนะครับคนที่เคยใช้ Visual Studio Code มาก่อนสบายเลยอย่างเช่นผมคีย์แค่นี้ผมกดแท็บมันก็จะเติม Lambda เข้ามา
แลมด้าแล้วผมบอกว่า WH หรือว่านี้ผมขีดเต็มๆเลยก็ได้ส่วนสูงเป็นเมตรสมมติแบบนี้เวทเป็นกิโลแล้วคราวนี้ตอนที่รีเทิร์นผมก็พิมพ์เวทเป็นกิโลหารด้วยไฮเนี่ยกดมันก็อินเทอร์เซนต์ก็ทำงานถูกต้องยกกำลัง2แล้วสิ่งสำคัญคือต้องปิดด้วยเซมิโคลอนนะครับพอเสร็จปุ๊บตรงนี้เราจะให้มันช่วยจัดตัวฟอร์แมตโค้ดก็ได้นะครับเราก็คลิกขวา1ครั้งแล้วก็ฟอร์แมตมันก็ขึ้นบรรทัดตัดให้แบบดูสวยงามแบบนี้เราก็กดเซฟ1ครั้งนะครับ Ctrl S พอกดเซฟคันนี้ผมให้ดูตรงนี้ Name Manager นะครับเห็นไหมครับคันนี้เราจะมี BMI 2ขึ้นมาเนี่ยซึ่งก็คือฟังก์ชันตัวนี้นั่นเองขึ้นมาแล้วข้างในนะครับ Refer to ถ้าเรามาคลิกตรงนี้นะครับมันเหมือนกับมันก็เอาโค้ดตรงนี้เนี่ยลัมด้าตรงนี้มาแปะให้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนตัวผมว่าเอาเขียนอย่างนี้ง่ายเลยนะครับเป็นเอดิเตอร์แบบที่ใช้เขียนพวกภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับมีไฮไลท์สีสวยงามแล้วผมสามารถใช้ตัวนี้นะครับเท่ากับขีดล่างคันนี้ผมเลือก BMI เบอร์2แบบนี้แล้วก็ผ่านค่านี่เข้าไปแบบนี้เห็นไหมครับได้คำตอบเหมือนกันโดยที่ข้อดีของอันนี้ก็คือเราใส่เข้าไปได้หลายอันนะครับแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เงี้ยสมมติว่าผมบอกว่าผมจะคำนวณมาร์คอัพแบบนี้นะครับสูตรก็คือแล้วผมบอกว่าแลมด้าเนี่ยแลมด้าตัวมาร์คอัพก็จะมีตัว price กับ cost แล้วก็มันจะ return ว่าเป็น price ลบ cost เดี๋ยวใส่วงเล็บนี่ก่อน price ลบ cost หารด้วย costแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสูตรของ Markup แล้วเราก็คลิกขวา Format อันนี้มันก็ทำแบบนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยผมสามารถเลือกไว้กด Ctrl C Copy ขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้อีกอันหนึ่งเป็น Margin Margin ก็เปลี่ยนจากหาร Cost เป็นหารด้วย Price ก็พอแบบนี้นะพอเราทำเสร็จแล้วก็กดปุ่ม save นะครับแล้วเรามาเช็คได้ที่ตรงเนี้ย formulas name manager เนี่ยเห็นไหมครับเราจะมี margin กับ markup เนี่ยเติมเข้ามาให้ในนี้แล้วเราก็สามารถใช้ได้นะฮะสมมติว่าตรงนี้ผมมีตัว price มีตัว cost แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมจะหา margin อีกอันนึงหา markup แบบนี้สมมติว่า price 101ต้นทุน60สมมติตรงนี้ผมก็พิมพ์เท่ากับขีดล่าง margin เนี่ยเห็นไหมครับกดแท็บไปแล้วก็ผ่านไหมครับอันนี้จะเป็นเหมือน built-in function แต่เราเขียนด้วยตรงนี้41ครับ42แบบนี้นะได้จุด4อันนี้ก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หน่อยละกันนะครับ home แล้วก็เลือกเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนอันนี้ markup ก็พิมพ์เท่ากับขีดล่าง markup price กับcost นะแล้วนอกจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเรามาดูอีกเทคนิคนึงนะครับผมสามารถ import จาก URL ก็ได้นะครับ import จาก URL เนี่ยคืออะไรนะพอคลิกไปนะครับมันจะถามว่าตัว gist นะครับอันนี้ gist gist ที่อยู่บน GitHub URL เนี่ยในนี้ผมมีสร้างตัวอย่างของตัว gist ไว้แล้วนะครับ gist เนี่ยมันก็เป็นสไตล์ GitHub แต่ว่าเหมาะสำหรับการเก็บโค้ด snippet เล็กๆอย่างเช่นนี้ผมมี fiscal month วิธีการคำนวณเดือนตามปีงบประมาณอย่างเช่นสมมติปีงบประมาณแผ่นดินของไทยเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาจนถึง30กันยาของอีกปีหนึ่งนะครับเราก็สามารถคำนวณได้นะสมมติว่าผมมีโค้ดพวกนี้นะครับแล้วผมมาที่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าแชร์ตรงนี้ก็จะมีโค้ดแล้วผมก็ copy ตรงนี้นะฮะแล้วก็กลับมาที่ตัว Excel เนี่ยก็แค่แปะตัว URL นะครับของ gist เนี่ยเข้าไปแล้วก็บอก import นะครับเห็นไหมครับผมจะได้เนี่ย3ฟังก์ชันที่อยู่ใน gist เนี่ยมาแปะในนี้หรือว่าจริงๆแล้วถ้าเราเข้าถึงตัว gist ได้เราก็แค่ไป copy แบบดื้อๆเลยก็ได้นะครับไฮไลท์เนี่ย copy อะไรที่เป็น text เนี่ยก็ copy มาแปะได้เลยเช่นกันนะครับงั้นพอได้แบบนี้สมมุติว่าผมบอกว่าตรงนี้มีเป็นแบบ fiscal month fiscal quarter fiscal year นะสมมุติว่าเอาของตัว today ละกันอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นวันที่14กรกฎานะครับ14กรกฎาคันนี้มาดู
ถ้าผมใช้เป็นปีงบประมาณไทยนะครับอันนี้ผมพิมพ์เท่ากับขีดล่างเห็นไหมครับผมจะเห็นตัว fiscal function เนี่ย3อันนี้ผมเริ่มจาก fiscal month ก่อนบอกว่าผ่านวันที่ปัจจุบันเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราต้องผ่านก็คืออย่างเช่นปีงบประมาณของไทยเนี่ยจะสิ้นสุดเดือน9ก็คือเดือนกันยาใช่ไหมครับเราต้องผ่านเดือนเลข9นี้เข้าไปนะให้มันคำนวณอย่างเช่นเนี่ยเดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมจะถือว่าเป็นเดือนที่10ของปีงบประมาณแผ่นดินของไทยแบบนี้นะครับ fiscal quarter ก็ใช้เหมือนกันนะครับเนี่ย fiscal quarter ของตัวนี้แล้วก็ผ่านเลข9แต่ถ้าสมมุติบริษัทเรานะครับไปใช้มีปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาก็เปลี่ยนจากเลข9เป็นเลข3แค่นั้นเองนะครับนะครับเนี่ยเดือน7เนี่ยจะถือว่าเป็นไตรมาสที่4ละไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ fiscal year ของตัวนี้ใส่เลข9เหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นปีงบประมาณ2024ถ้าผมตรงนี้นะครับบวกค่าไปสัก400วันเนี่ยนะครับอันนี้จะกลายเป็นปีงบประมาณ2025แบบนี้นะฮะก็ลองไปเล่นดูได้นะครับนะทำอันนี้เอากลับมาเป็นแบบนี้เนื่องจากตัวนี้เป็นเอดิเตอร์ธรรมดาเนี่ยผมสามารถเลือกไว้นะครับแล้วก็กด Ctrl X สมมุติอยากจะจัดกด Ctrl V เนี่ยนะฮะเนี่ยเราก็เลื่อนสรุปง่ายๆคือเหมือน Visual Studio Code หรือว่าตัวนี้ผมจะเอา Margin ก่อน Markup เนี่ยผมเลือกนี่ไว้กด Alternate ตามด้วยลูกศรขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการเลื่อนทีละบรรทัดเงี้ยนะตรงนี้กด Ctrl X ลบบรรทัดได้แบบนี้นะจะเห็นได้ว่าถ้าเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับโค้ดของเราเนี่ยมาดูเราก็สามารถแก้พวกลัมด้าอะไรพวกนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเอดิเตอร์แทนที่จะต้องไปนั่งเสียเวลาทำนะครับอันนี้คือความสามารถที่มีอยู่ในตัวเนี่ย Excel Labs นะครับเดี๋ยวไฟล์ตัวนี้ผมจะแชร์ไว้ให้ในลิงก์ที่อยู่ใน description ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ